ของขนส่งก็ออกมาชี้แจงค่ะกรณีรถตู้โดยสารยโสธรมุกดาหารนะคะผู้โดยสารป่วยเวียนหัวแล้วก็อาเจียน5รายตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อโซเชียลค่ะกรณีรถตู้โดยสารสายยโสธรมุกดาหารรับผู้โดยสารจากมุกดาหารไปลงที่ยโสธรปรากฏว่าผู้โดยสารเกิดอาการป่วยเวียนหัวแล้วก็อาเจียนจำนวน5รายซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ 15:49 นาทีนะคะกรมการขนส่งทางบกโดยกองตรวจการขนส่งทางบกก็ได้ตรวจสอบแล้วก็พบค่ะว่าเป็นรถตู้โดยสารยโสธรสายยโสธรมุกดาหารมีนายเอนามสมมุตินะคะใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่2วันสิ้นอายุก็คือวันที่17ธันวาคม69แล้วจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวรถก็พบนะคะว่ารถคันดังกล่าวใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงซึ่งไม่ได้ใช้แก๊สจึงสันนิษฐานว่าทำให้ระบบปรับอากาศน่าจะทำงานผิดปกติและอากาศร้อนมากค่ะทำให้อากาศภายในห้องโดยสารถ่ายเทไม่สะดวกส่งผลให้ผู้โดยสารที่มากับรถคันดังกล่าวนะมีอาการเวียนหัวอาเจียนอาการรุนแรง5รายพร้อมทั้งได้ประสานได้เรียกรถพยาบาลมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลยโสธรอย่างเร่งด่วนนะคะและกรมการขนส่งทางบกก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมดูอาการผู้โดยสารค่ะซึ่งแพทย์ให้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้ง5รายนะคะทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการนะให้รถคันดังกล่าวหยุดวิ่งแล้วก็นำไปปรับปรุงให้เรียบร้อยพร้อมเรียกผู้ประกอบการให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษต่อไปนะคะรวมถึงให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจที่สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหารตรวจสอบรถของสายดังกล่าวนี้นะคะทุกคันที่เข้าคิวเช็คระบบเครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อยควบคู่ทั้งขาไปและขากลับสำหรับการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของรถและคนขับนะคะบอกว่าหากพบรถมีปัญหาจะไม่อนุญาตให้นำรถออกและจะดำเนินการพ่นห้ามใช้ทันทีนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการตรวจสอบรถของสายดังกล่าวนี้ทุกคันเลยคุณผู้ฟังนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนะคะก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลแบบนี้นะคะที่มีผู้โดยสารเดินทางกันเป็นจำนวนมากด้วยค่ะ